เจริญธรรมค่ะรายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาจากทีมงานบ้านราชเมืองเรือมาพบกับท่านวันนี้วันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2560ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถ่ายทอดสดจากหมู่บ้านราชธานีอโศกตำบลมุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะผู้ร่วมรายการวันนี้คุณแก่งธรรมสยรักษ์และคุณนินดอนตั้งใจจนค่ะเจริญธรรมค่ะดิฉันปะตรงเตือนนาวาบุญนิยมเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับข่าวคราววันนี้ค่ะนำข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีนะคะมาให้ทั้งสองท่านได้วิเคราะห์ค่ะพูดถึงเรื่องความดีความชั่วพวกเราก็ได้ยินกันมาตลอดนะคะแล้วก็พวกเราก็จะถูกสั่งสอนในเรื่องของการเป็นคนดีซึ่งในวันนี้มีภาพน่ารักน่ารักค่ะที่จะนำเสนอมาฝากท่านที่ชมรายการนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการทำดีของเด็กตัวเล็กๆค่ะจากเพจรุจิภารักในหลวงนะคะเป็นภาพของน้องน้อยๆค่ะน้องตัวน้อยๆคนหนึ่งนะคะช่วยยายเกศรจัดเรียงสินค้าที่ร้านค่ะน้องป๋องเอี้ยมนะคะซึ่งอยู่ที่ชุมชนสันตินาครค่ะได้ไปทำงานกับคุณยายเกศรนะคะที่ฐานงานพาณิชย์บุญนิยมของนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกค่ะเป็นภาพที่น่ารักก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะในช่วงเวลานี้การทำความดีต้องปลูกฝังตั้งแต่น้อยๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของเด็กอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะจาก You Life คลิปเด่นนะคะเป็นบรรยากาศของคุณแม่ที่กำลังสอนลูกเล็กๆให้ทำงานอยู่เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้เลยค่ะล้างสูตรด้วยสูตรละสูตรสามด้วยเฮ้ยสูตรละสูตรละล้างสูตรชามละปูให้ทั่วปูข้างบนข้างล่างด้วยโอเคดูชามล้างยังโอเคครับผมเหลืออีกลูกยังไม่เสร็จเลยค่ะก็เป็นคลิปที่น่ารักนะคะที่เผยแพร่ทาง Facebook ค่ะก็ขอชื่นชมและก็อนุโมทนากับผู้ใหญ่ที่เสียสละเวลาอบรมสั่งสอนเด็กเล็กๆนะคะเพราะว่าการที่เขาเป็นเด็กที่ดีในวันนี้ก็คือการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าค่ะสังคมของเราจะมีความมั่นคงแล้วก็มีความผาสุกเกิดจากคนดีหลายๆคนมารวมกันนะคะวันนี้มีข่าวคราวจากสยามดราม่าค่ะชื่นชมหญิงสาวนิรนามขี่จักรยานฝ่าฝนเขี่ยขยะจากรูระบายน้ำนางสาวทรายหญิงวัย33ปีสัญชาติกะเหรี่ยงเธอเล่าว่าเธอมีอาชีพรับจ้างทำงานเป็นแม่บ้านเดิมอยู่ที่บ้านแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเช่าหลังมาโฮมมาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยกว่า20ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะพูดรู้เรื่องดีครบทุกอย่างแต่สิ่งที่สอบถามเธอทำไมถึงทำเรื่องนี้กลับได้คำตอบอย่างคาดไม่ถึงเธอบอกว่าเธอขับจักรยานกลับบ้านทุกเย็นในถนนสายดังกล่าวบางครั้งจะมีฝนตกและเกิดน้ำท่วมขังจึงตัดสินใจทำโดยการหาไม้เขี่ยขยะเศษไม้เศษใบไม้ทั้งเศษไม้เศษใบไม้ออกจากช่องระบายน้ำจากหัวถนนอีกแห่งหนึ่งไปจนสุดถนนยาวซึ่งก็ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะคะทำทุกช่องซึ่งสาเหตุที่ทำเช่นนี้ก็เพราะ
เกิดสำนึกในบุญคุณประเทศไทยที่ให้ตนเองได้อยู่ได้อาศัยทำมาหากินและสงสารเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องทำงานตามท้องถนนอีกด้วยค่ะซึ่งก็มีการถ่ายภาพของเธอแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะคนเจ้าของ MOIS News ได้โพสต์ว่าเจ้าสาวไม่กลัวฝนเธอคนนี้ไม่ได้บ้าไม่ได้ทำเพื่อเอาหน้าใครแต่เธอบอกว่าเธอรักประเทศไทยเพราะประเทศไทยให้ที่พักพิงบนผืนแผ่นดินไทยเกือบ20ปีสงสารเจ้าหน้าที่อยากจะทำให้เป็นคำพูดที่หลุดออกมาจากปากหญิงสาวคนนี้ทำเอาคนถ่ายภาพอึ้งไปพักใหญ่เพราะสิ่งที่เธอทำนั้นคงจะหาใครทำไม่ได้แล้วในยุคนี้ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างดุเดือดของวันหนึ่งเธอจับไม้และเขี่ยคุ้ยขยะเศษใบไม้หญ้าแห้งที่อุดตันตามช่องระบายน้ำออกจนหมดให้น้ำไหลลงไปตามช่องระบายน้ำอย่างไม่สะทกสะท้านซึ่งระหว่างที่จูงจักรยานกลับบ้านแต่เธอกลับเสียสละเวลาทำแบบนี้ท่ามกลางสายฝนทำทุกช่องยาวนับกิโลเราจะบอกกับเธอว่าอย่างไรดีเราจะชื่นชมเธอแบบไหนดีเจ้าสาวไม่กลัวฝนค่ะได้เห็นคนดีๆทำสิ่งเล็กๆน้อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าทำให้ผลกระทบที่มีต่อสังคมส่วนรวมดีขึ้นนะคะยังมีอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นข่าวคราวที่โพสต์ทาง Facebook นะคะแล้วก็ทีนิวเขาก็เอานำมาเผยแพร่ค่ะถือเป็นเรื่องราวดีๆที่สร้างความประทับใจยิ่งเมื่อโลกออนไลน์ได้กระหน่ำแชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแห่งหนึ่งซึ่งเราจะเห็นนะคะว่ามีรถจักรยานคันหนึ่งกำลังใช้เท้ายันท้ายรถแท็กซี่สีเหลืองซึ่งเมื่อสอบถามรายละเอียดก็ทำให้ทราบว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวเกิดน้ำมันหมดกลางทางรถจักรยานยนต์จึงได้ช่วยยันรถให้ไปถึงปั๊มน้ำมันซึ่งเรื่องดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในวงกว้างทำให้เกิดเสียงชื่นชมเป็นจำนวนมากถึงความมีน้ำใจของคนขับรถจักรยานยนต์ที่มีต่อเพื่อนร่วมทางซึ่งใช้คำว่าคันเล็กแต่ใจใหญ่เดี๋ยวเราไปชมคลิปแล้วก็เสียงในเหตุการณ์จริงๆกันเลยนะคะโอ้ยแน่นอนไม่มีแล้วโอ้ของรถตกลงแม่งไม่เหลือเลยแท็กซี่โอ้ยแน่นอนไม่มีแล้วโอ้ของค่ะเราได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ประทับใจผู้ที่ไปเห็นเหตุการณ์ดีๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะคะทุกวันนี้พวกเราก็มีเครื่องมือในการสื่อสารกันอยู่แล้วพบเห็นเรื่องราวดีๆแล้วออกมาเผยแพร่ก็เป็นการสร้างกระแสของสังคมให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นนะคะก็ขออนุโมทนากับผู้ที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่แล้วก็ทำให้เกิดการแบ่งปันกันในสิ่งที่ดีๆในสังคมค่ะยังมีอีกคลิปนึงค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทีเดียวจากความคิดดีๆของคนคนหนึ่งทำให้เกิดเป็นโครงการของหมู่คณะแล้วก็ส่งผลถึงความแข็งแรงของประชาชนส่งผลถึงการที่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราไปชมคลิปนี้เลยค่ะที่คิดโครงการได้ช่วยให้กับบ้านเมืองได้มีน้ำในคูน้ำให้สะอาดขึ้นและพี่น้องประชาชนก็ได้มีที่พักผ่อนแล้วก็ได้ออกกำลังกายนะคะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของในระบบหมู่กว้างนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของการทำความดีค่ะในช่วงแรกของวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญคุณแก่งธรรมค่ะคือผมเองเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้สูงวัยเป็นผู้สูงวัยเมื่อมาเห็นเหตุการณ์ภาพที่มันเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องของความประทับใจเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นะฮะมันก็สบายใจนะฮะเพราะอะไรว่าสิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันก็จะถูกฝังรากลงสู่จิตวิญญาณของมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะคลิป
แรกๆเนี่ยเราเห็นเด็กนี่นะฮะมาทำความดีกันเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีผู้ใหญ่สอนแล้วก็พยายามที่จะพาทำเนี่ยนะซึ่งจริงภาพนี้นะฮะภาพทั้งสองภาพที่เห็นเนี่ยมาย้อนที่ราชธานีอโศกนะฮะก็จะมีเด็กของเรานะฮะลูกของหลานของคุณไม้ผลนะจนน้อยเขาไม่พูดนะเขาพูดน้อยมากพูดคืออายุก็เยอะแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยพูดนะแต่ว่าเป็นคนที่เขาบอกว่าสายเจโตก็จะมีพวกเราเนี่ยนะพาไปนะพาไปหมายถึงว่ามีงานมีการอย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเองได้รับมอบหมายให้ไปรื้อพลาสติกแล้วก็สายน้ำหยดนะที่ริมมูเนี่ยเข้าไปกับทุกวันนะฮะแล้วก็มีญาติธรรมของเราเนี่ยนะก็พาไปเอาภาระว่าให้น้องเนี่ยได้ไปสู่บรรยากาศของการทำงานนะไปเห็นเข้ากันไปซึมซับไปซึมซับไปเห็นการทำงานของพี่ๆอะไรอย่างนี้นะน้อง2ขวบกว่าบ้างคะ2ขวบกว่าแล้วในเวลาเดียวกันก็มีเด็กเล็กๆของเราเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเด็กชั้นประถมเนี่ยนะเข้าค่ายกับเขาเป็นการใส่ผ้าพันคอเห็นแล้วมันตื้นตันนะประทับใจอ่ะโอ้โหคือเรื่องของการปลูกฝังนะโดยเฉพาะทางอโศกเราเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณอย่างที่เราฟังธรรมะของพ่อครูเนี่ยเวลาพ่อครูแสดงธรรมเราจะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆเนี่ยมาออกมาแล้วบางคนนี่ก็จะสนุกสนานเกินที่นะไล่ลำไล่ลำอีกครับแต่พ่อครูไม่ว่าอะไรบอกเด็กเนี่ยเขาก็จะมาอย่างนี้แหละนะภาษาเด็กเสร็จแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ก็คือเข้าซึมซับไปนะเข้าซึมซับไปอยู่ในจิตวิญญาณของเขานั่นแหละแล้วเขาจะได้ถึงเวลาแล้วเขาก็จะได้ซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยฮะเราเห็นมากนะฮะในหมู่ของชาวอโศกแต่นี้ถ้าหากว่าอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นเด็กของชาวอโศกก็คลิปหนึ่งนะฮะอยู่ในนั้นนะฮะเด็กข้างนอกนะซึ่งเราเห็นเด็กที่แต่งตัวสีเสื้อสีส้มสีส้มคุณแม่กำลังสอนคุณแม่กำลังสอน เด็กก็ตั้งใจนะผมคิดว่าการสอนของเด็กคนนี้เนี่ยจนกระทั่งเด็กเขาทำได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคงจะต่อเนื่องนะคงจะต่อเนื่องแล้วต้องอุตสาหะมากนะคือแม่ก็ต้องภาคเพียรแล้วก็ต้องอดทนเด็กวัยนี้น่าจะวิ่งเล่นไม่อยู่สุขนะอยู่ไม่สุขนะไม่น่ามีสมาธิยาวขนาดนี้นี่เขาสามารถที่จะมีสมาธิแล้วก็ทำนะตั้งใจแบบตั้งใจนะตั้งใจก็ถือว่าเป็นการอบรมที่สำเร็จผลนะฮะสำหรับเด็กวัยนี้ถ้าทำงานได้ขนาดนี้เนี่ยก็น่าชื่นชมนะฮะแล้วก็อโมทนาอย่างที่อปะว่ากับพ่อแม่หรือว่าผู้ที่จะให้ความใส่ใจในการที่จะดูแลเด็กๆเนี่ยให้เขาได้มีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้นะฮะตอนนี้มาพูดถึงคลิปต่อๆมาเนี่ย โดยเฉพาะคลิปที่เราเห็นย้อนของทั้งท้ายมาทั้งหัวนะ คืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ของความเสียสละที่ต้องคือต้องไม่คิดค่าราคาอะไรนะฮะต้องเป็นเรื่องของน้ำใจจริงๆเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วก็ต้องยันรถนี่นะฮะยันรถใหญ่ๆแล้วมันไม่ใช่ระยะทางใกล้นะฮะมันทั้งเมื่อยนะฮะมันทั้งเมื่อยแล้วก็ต้องเสียน้ำมันนะฮะแล้วก็เสียเวลาต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วไม่รู้จักมักจีกันนะคะเจอกันกลางทางเห็นคนอื่นได้รับความลำบากใช่อันนี้เนี่ยผมว่ายุคการนี้เนี่ยมันเข้ายุคนะฮะเข้ายุคที่คนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยนะฮะบูชาพ่อนะฮะทำเสียสละเพื่อพ่อเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งเนี้ยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับท้องสนามหลวงเนี่ยมีอิทธิพลสูงต่อจิตวิญญาณของคนไทยในยุคนี้นะฮะฉะนั้นเราจะเห็นถึงการทำความดีที่หลากหลายรูปแบบมากนะฮะอย่างภาพที่เราได้เห็นนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของจักรยานที่ผู้หญิงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยอันนี้ก็เก็บปั่นจักรยานกลับบ้านเลยนะเกียร์อันนี้คือสำนึกอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะผมคิดว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยนะที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยคือเราเห็นความลึกซึ้งอันนี้จากภาพประวัติศาสตร์นะฮะของคนในหลายๆชาติที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยนะฮะอย่างคนมอญเนี่ยนะฮะที่มาอยู่สมุทรปราการพระประแดงอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีความรักประเทศไทยมากนะฮะรักในหลวงอะไรต่างๆเนี่ยคือคนเหล่านี้ได้เข้ามาพึ่งนะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลมาเนี่ยนะฮะในรัชกาลโกศินทร์เนี่ยก็จะฝังจิตฝังใจนะฮะฝังจิตฝังใจ
แล้วยังเราจะเห็นนะอย่างพวกชาติพันธุ์นะฮะที่มากราบเคารพศพหรือว่ามีปรมศพเนี่ยนะแม้กระทั่งบางครั้งบางข่าวที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆของบ้านเมืองที่เข้ามาแสดงความจงรักภักดีเนี่ยเข้ามากันนะตั้งใจมากันแล้วก็มากันจริงๆเลยนะฮะยกทัพมากันเนี่ยด้วยความยากลำบากเพราะเขาเป็นคนในป่านะเป็นคนบนภูนะฮะจะเข้าเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่เขาก็พากันมานี่คือความจงรักภักดีนะที่ชาวต่างประเทศเนี่ยหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขามีต่อประเทศไทยแล้วก็มีความสำนึกขึ้นมานะฮะตอนนี้มาคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะพิษณุโลกนี่ผมเคยอยู่นะครับพิษณุโลกเนี่ยเขาก็เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นักนะฮะแต่ว่าก็มีการบริหารจัดการที่ผมคิดว่าหลายๆอย่างเขาทำดีนะฮะเช่นเรื่องของควรที่จะรักษาวัฒนธรรมอันนี้ไว้อย่างแพนะฮะแพในริมแม่น้ำน่านอะไรอย่างนี้นะฮะบ้านแพอย่างเงี้ยหมู่บ้านแพอย่างเงี้ยเขาก็พยายามที่รักษาไว้อันนี้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ได้หลายต่อนะฮะคือผู้สูงอายุหรือว่าไม่ผมว่าสูงอายุก็แล้วแต่เนี่ยได้มาออกกำลังกายแล้วก็ในเวลาปั่นจักรยานตรงนี้ปลอดภัยนะคะไม่ถูกรถชนใช่ไม่ถูกรถชนปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์เนี่ยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ให้ออกซิเจนในน้ำนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความคิดที่ชาญฉลาดมากนะฮะได้ประโยชน์หลายต่อนะฮะก็ทำให้คลิปนี้เนี่ยก็กลายเป็นคลิปที่โด่งดังนะผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่โด่งดังของผู้บริหารพิษณุโลกนะฮะเป็นการจุดประกายของทีมทำงานของที่อื่นๆนะคะใช่โครงการอะไรที่มีผลต่อประชาชนก็จะช่วยกันนะก็จะช่วยกันคิดขึ้นว่าเอ๊ะมันจะมีโครงการอะไรที่จะน่าที่จะเอามาปลูกฝังหรือน่าที่จะเอามาส่งเสริมให้บ้านเมืองของตนเนี่ยได้มีโอกาสได้ออกหรือบ้างอะไรอย่างนี้นะก็อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เขาตื่นรือร้นนะครับอาจารย์อันดอนค่ะดินดอนครับค่ะจะเรียนทำค่ะผมประทับใจคือตอนนี้เรื่องที่กำลังมาแรงที่สอดคล้องกับที่นำเสนอที่พ่อครูเทศก็คือเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนนะครับผมฟังพ่อครูเทศนะครับที่บันทึกไว้ก็เมื่อปี57วันที่21พฤศจิกายนคือพ่อครูเทศถึงเรื่องของบวรบ้านวัดโรงเรียนมายุคนี้พ่อครูก็มาเทศอีกมาต่อยอดผมจะเอาเบื้องต้นก่อนนะฮะพ่อครูพูดอย่างน่าสนใจนะว่าชีวิตของคนเราเกิดมาเนี่ยมันหลีกไม่พ้นหรอกที่จะต้องมีบ้านวัดโรงเรียนในชีวิตของเราโดยเอามรรคองค์8เนี่ยมาเปรียบเทียบก็พูดถึงว่าสังกัปปะเนี่ยคือเหมือนวัดความคิดของเราเนี่ยนะเหมือนวัดเป็นเรื่องของวัดนี่คือเรื่องคุณธรรมบวรบ้านนี่คือสังคมคนเราเกิดมาหนีไม่พ้นจะต้องอยู่ในสังคมมีบ้านตามความหมายบ้านอันนี้คือสังคมเราต้องเรียนรู้สังคมเราหลีกไม่พ้นเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอยู่ในสังคมเนาะบ้านอันนี้พ่อครูเอามรรคองค์8เอามาก็คือวาจากัมมันตะอาชีวะหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องมีกระทบต่อสังคมมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมก็คือวาจากัมมันตะอาชีวะแล้วต้องมีวายามะเป็นตัวผลักดันให้ดีด้วยนะทีนี้โรงเรียนบ้านพูดแล้ววัดพูดแล้ววัดนี่คือสังกัปปะที่อยู่ในความคิดของเราโรงเรียนคือการเรียนรู้คือความรู้คือความรู้ในบ้านกับวัดนะครับต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวายามะสัมมาสติด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยสังคมเนี่ยเรียกร้องหาบ้านวัดโรงเรียนแต่ว่าสังคมไม่ได้สร้างนะครับบ้านวัดโรงเรียนผมอยากพูดคำนี้มันก็แรงนะครับแต่ก็พูดคือตอนนี้รู้หรือไม่ว่าบ้านวัดโรงเรียนน่ะได้ตายหายจากพวกเราไปมากแล้วจากวิญญาณใช่บ้านที่ทุกคนเรียกร้องหาเนี่ยหมายความว่าสังคมที่มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพิ่งเกิดแก่เจ็บตายกันมันแทบหาไม่ได้นะครับวัด
คือคุณธรรมเดี๋ยวนี้เราเรียกร้องหากันแต่ก็เราจะหาคนที่ไว้วางใจกันก็ยากโรงเรียนการศึกษาความรู้เหล่านี้พอผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันได้เลือนหายไปมากแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างพ่อครูบอกว่าการที่ใครสักคนหนึ่งที่แสดงพฤติกรรมออกมาณวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเหมือนเด็กที่เราเอาคลิปมาเนี่ยทุกอย่างมีการสั่งสมมานะครับสั่งสมมาเนี่ยตั้งแต่ภูมิของเดรัจฉานผมก็ไปดูไปค้นคว้าดูว่าเอ๊ะมันมีไหมสัตว์ที่มันช่วยเหลือก็ไปดูนกนะฮะเขาเลี้ยงนกกับปลาเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันปล่อยนะครับนกไปคาบเอาเหยื่อมาเลี้ยงปลามันพ่อครูบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเกิดขึ้นมาจากจิตภูมิเดรัจฉานก็มีจิตคิดช่วยแล้วไปดูอีกคลิปหนึ่งมีเหมือนกันครับเขาเรียกว่านกตกเบ็ดอันนี้จะเอาปลานะจะกินปลานกเนี่ยเอาเหยื่อไปล่อปลาปลายังไม่ทันกินเหยื่อเลยนกจิกปลามากินแล้วอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นคลิปของคุณประยงคำสวัสดิ์คนนี้เสียชีวิตครับเพราะว่าเขากินเหล้าแล้วก็ไปเล่นน้ำในบึงข้างนิด้านะบึงอะไรบึงอะไรตรงนั้นนะข้างนิด้ากรุงเทพนะข้างบางกะปินะครับแต่ว่ามันมีสิ่งแปลกก็คือมีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยว่ายน้ำไปตามหาเขาแล้วก็เห่าให้คนมาช่วยนะครับท้ายที่สุดก็คุณประยงคำสวัสดิ์เนี่ยก็เสียชีวิตสุนัขตัวนั้นก็นอนอยู่ข้างๆด้วยสืบไปมาสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขจรจัดคุณประยงเคยให้ข้าวเลี้ยงไว้สิ่งที่ผมได้ความประทับใจคือว่าแม้แต่ภูมิเดรัจฉานนี่ก็ยังรู้จักกตัญญูรู้จักคุณรู้จักคุณคนที่เคยเลี้ยงจะพูดไปได้ไหมว่าร่างเดรัจฉานแต่ว่าภูมิของจิตวิญญาณนี่มันเกินร่างที่เขาได้มาตามวิบากในชาตินี้ผมเชื่อเรื่องนี้ฮะเพราะว่ามันมีทั้งภาพดีแล้วก็ภาพร้ายมีภาพของนกที่คาบเหยื่อมาเลี้ยงปลาและมีภาพของนกที่เอาเหยื่อมาตกเบ็ดเพื่อจับปลากินเพราะผมจึงเชื่อว่าสัตว์เนี่ยมันมีจิตวิญญาณทั้งเสียสละช่วยเหลือทั้งเห็นแก่ตัวด้วยมาดูภูมิของคนมั่งมีคลิปของคุณดิวอลิสลาน้ำตาเธอไหลนะครับคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำอาหารคือดิวอลิสลาเนี่ยจะนำอาหารมาเลี้ยงคนที่สนามหลวงคนที่จะไปถวายบังคมพระบรมโกศแต่แล้วก็ไปไม่ทันกับทีมนะครับอาหารก็เตรียมไว้เยอะก็มีมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ผมไปเองโอ้มันไกลนะน้ำมันก็ค่าก็ต้องแพงไม่หรอกอยากช่วยไปเองเอาไปให้ในคลิปอันนี้ดิวอลิสลาเนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลร้องไห้เพราะความซาบซึ้งประทับใจซาบซึ้งประทับใจนี่คือสิ่งวิญญาณที่มันมีบ้านวัดโรงเรียนอยู่ในวิญญาณของคนนะครับเราผมมีเพื่อนอยู่คนฮะหลายคนแต่ว่าคนหนึ่งที่ผมจดจำมากนะครับเขาแต่งงานแล้วสามีตายแล้วก็ไม่มีลูกผมก็บอกว่าชีวิตของเธอเนี่ยไม่สอดคล้องกับสังคมมันเป็นยังไงล่ะชีวิตเธอไม่มีลูกก็นั่นน่ะสิแล้วคือผมถามเพื่อจะค้นหาอะไรบางอย่างในใจแล้วบั้นปลายชีวิตเธอถ้าเธอแก่เท่าไปใครจะเลี้ยงดูเธอฉันมีหลานหลานเธอเป็นไงฉันเลี้ยงดูเติบโตมาเขาจะดูแลฉันอ้อหลานเป็นหลักประกันเหรอเขาชักเงียบแหละผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หลักประกันเลยแม้แต่พ่อแม่บางคนมีลูกหลายคนพอแก่เท่าแล้วพ่อลูกเนี่ยเรียกร้องหาบ้านพักคนชราเพื่อจะให้นําพ่อเอาพ่อแม่มาเพื่อนผมผู้หญิงคนนี้ก็แล้วเธอจะทำยังไงช่วยฉันด้วยผมก็เลยแนะนำว่าสิ่งที่เธอต้องทำเนี่ยเธอจะต้องมีบ้านวัดและโรงเรียนอยู่ในตัวเธอจะต้อง
มีชีวิตที่สอดคล้องจะต้องมีวัฒนธรรมมารองรับชีวิตเธอเขาก็งงครับผมก็เลยเล่าถึงวัฒนธรรมในหมู่บ้านเราให้ฟังว่าในหมู่บ้านที่ผมอยู่นะเพื่อนนะเราต้อนรับคนเป็นโสดอย่างมากนะครับคนเป็นโสดอยู่ที่นี่มีการพึ่งเกิดพึ่งแก่เจ็บตายกันได้ท้ายสุดเธอก็ร้องอ๋อเลยเขาบอกว่าเขายังมาอยู่ไม่ได้แต่ว่าจะต้องเพียรพยายามที่จะมาอยู่ให้ได้เพราะว่าแต่ละคนที่เกิดมาทุกวันนี้เนี่ยสังคมทุกวันนี้วังเวงมากวังเวงตรงที่ว่าเกิดมาแล้วไม่อยากมีลูกนะครับไม่อยากมีลูกหรือบางคนมีลูกแล้วก็เชื่อหรือหลงคิดไปว่าลูกนี่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองแต่แล้วก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะว่าสังคมขาดการที่จะมีบวรบ้านวัดโรงเรียนทุกวันนี้ผมว่าเราเรียกร้องหาบ้านวัดโรงเรียนกันแต่สังคมวังเวงมากอย่างไปในหมู่บ้านน่ะถ้ามีบ้านสัก5หลังเนี่ยก็น่าจะเป็นสังคมเดียวกันใช่มั้ยบ้าน5หลังก็หมายความว่า5สังคมนะครับบ้าน5หลังก็5ก๊กอย่าไปคิดว่าบ้าน5หลังเนี่ยเป็นก๊กเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันผมเองก็พูดคำนี้ก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราว่าสังคมหนักไปไหมไม่หนักเลยครับลองไปดูบ้านของเราก็ได้ว่าเราเพิ่งเกิดแก่เจ็บตายกันได้ขนาดไหนนะครับที่จริงสังคมไทยเราในอดีตนะอันก่อนใช่ในอดีตเนี่ยสังคมบ้านวัดเนี่ยโรงเรียนอะไรพวกนี้มันมีอยู่นะฮะมันมีอยู่แต่ว่าสังคมไทยเราเนี่ยถูกระบบทุนนิยมนี่นะเข้ามาทลายหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยเราพึ่งกันนะเราพึ่งแก่พึ่งเก็บพึ่งตายกันนะพี่น้องที่เป็นหมู่บ้านชาวบ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่นะฮะช่วยเหลือเฟื่องฟายกันแม้กระทั่งวัฒนธรรมการช่วยเหลือกันสมมติว่าอย่างบ้านอานินดรเนี่ยบวชลูกชายหรือจะแต่งงานก็แล้วแต่ก็จะมีชาวบ้านนี่นะมาช่วยกันเป็นแม่ครัวมันเป็นสายสัมพันธ์ที่อยากจะมาช่วยเหลือกันมาช่วยแบบไม่บ้านที่มีงานก็จะแห่กันมาแล้วมาช่วยทับของทำอะไรต่ออะไรใครมีอะไรก็เอามาช่วยกันทุกวันนี้เนี่ยถ้ามีงานบวชหรือมีงานแต่งจ้างแม่ครัวมาเลยสำเร็จรูปมาเลยใช่ไม่มีเลยฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคือผมที่เคยพูดไปหลายครั้งว่าผมเกิดในยุคที่มันเห็นเนี่ยมันทันไงกับสมัยนั้นนะแล้วมาสมัยนี้แล้วมันหายไปยังไงเนี่ยเราก็มาติดตามแล้วโดยเฉพาะพอเรามาเรียนรู้กับพระครูเนี่ยอ๋อไอ้ทุนนิยมนี่เองเป็นตัวทำร้ายพูดถึงทุนนิยมนี่นะมันหลอกล่อคนด้วยความสุขความสบายด้วยเงินเนาะและเพราะไอ้ตัวนี้มันทำลายสังคมจนทำให้เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้แต่ว่าทำอะไรแล้วไปเกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างไรไม่คิดเนี่ยตอนนี้อยากจะให้นำเสนอ2คลิปนี้แล้วเราค่อยมาคุยกันต่อ คลิปหนึ่งเนี่ยเป็นคลิปข่าวของต่างประเทศค่ะเป็นคลิปที่เขามีการบุกเข้าไปในโรงงานเถื่อนผลิตกุ้งปลอมคนไหนที่ชอบกินกุ้งเนี่ยนะคะจะต้องระมัดระวังเลยค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะโรงงานนี้ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีอุปกรณ์ทำและก็สารเคมีต่างๆพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำกุ้งครั้งนี้ก็มีการเผยแพร่ทาง Facebook ดิฉันก็เลยเอาอันนี้มาพูดคุยดีกว่าเพื่อจะฝากให้ทุกท่านให้นึกถึงว่าจะอร่อยเมื่อไหร่นี่ก็ให้คิดถึงความปลอดภัยด้วยนะคะส่วนคลิปที่2ที่จะนำเสนอในช่วงนี้นี่จากรายการนิวหมายข่าวค่ะของช่องนิวทีวีนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของคนฉลาดแต่เอาความฉลาดนั้นไปทำภัยให้กับตนเองเดี๋ยวเราไปดู2คลิปนี้แล้วค่อยมาพูดคุยกันต่อค่ะเอาเลยก็ได้
ค่ะนี่ก็เป็นคลิปจากต่างประเทศนะคะที่นำมาให้พวกเราได้ตระหนักจะอร่อยกับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ก็เป็นอันตรายอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปข่าวนิวไหมข่าวจากนิวทีวีนะคะปฏิบัติการครั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจจับรถยนต์บรรทุกพ่วงที่ใช้สำหรับบรรทุกซีเมนต์ผงลองดูนิดนึงนะฮะมันลักษณะยังไงก่อนจะมาดูตัวยาที่จับได้ก็คือเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับแล้วถ้าเรามองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถังโม่ซีเมนต์ใหญ่ๆนี่ครับใช้รถแบบนี้ในการขนส่งยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับจะมีการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่ฝางเชียงใหม่จะเอาไปส่งที่หาดใหญ่สงขลาโดยกลุ่มขบวนการใช้วิธีลำเลียงโดยใช้รถยนต์บรรทุกพ่วงสำหรับบรรทุกซีเมนต์ผงชุดสืบสวนจัดเวรเฝ้าระวังครับจนกระทั่ง13พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาจับกันวันที่13พบรถยนต์คันนี้นะครับทะเบียนสระบุรีตรงกับที่สายรับแจ้งกำลังมุ่งจากเหนือลงใต้จัดชุดติดตามแล้วประสานเจ้าที่ด่านตรวจบ้านพระที่อยู่ที่ชุมพรนะครับในการตรวจจับตรวจค้นแล้วในที่สุดก็จับได้ครับจับได้คาด่านตรวจพบยาเสพติด2ล้าน2แสนเม็ดมัดเป็นมัด 1,100 มัดที่เห็นอยู่นี่ค่ะนะครับแต่นับเป็นเม็ดแล้ว2ล้าน2แสนเม็ดครับนี่ใส่มาในรถพ่วงที่ใช้สำหรับบรรทุกปูนซีเมนต์ผงนะครับค่ะแล้วคนขับยอมรับสารภาพในทุนรายหนึ่งจ้างให้ขนยาบ้าจากอำเภอฝางเชียงใหม่จะได้รับค่าจ้างคนละ 500,000สองคนนะครับที่ถูกจับได้จะไปส่งให้กับลูกค้าที่หาดใหญ่แล้วจะมีคนมารับช่วงต่อไปอีกครับนี่คือขบวนการลำเลียงยาเสพติดจะเห็นได้ว่าปปส.ยุคนี้ตามทั้งยาตามทั้งทรัพย์นี่คือจับยาครับแล้วกรณีจับโดยตามที่ทรัพย์ล่ะวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสุวิระทรงเมตตาที่ปรึกษาสบ.10พร้อมตำรวจทหารอย่างที่นายกบอกนะครับยุคนี้ใช้ทหารใช้ตำรวจเข้าไปช่วยปฏิบัติการหลายเรื่องนะครับตรวจค้นทาวน์โฮมสูง3ชั้นครึ่งที่คลองหลวงปทุมธานีครับค่ะเปิดเป็นบริษัท General Orwell รับทำหนังสือเดินทางให้ชาวต่างชาติเอกสารต่างๆเกี่ยวกับคนต่างด้าวแต่สิ่งที่เปิดมานั้นน่ะนะครับจริงๆคือเครือข่ายยาเสพติดของนายไสยสนะครับพลตำรวจเอกสุวิระทรงเมตตาเปิดเผยว่าที่ศูนย์แห่งนี้เป็นของเฮียนนตำรวจเจ้าหน้าที่ได้จับตัวไว้แล้วเป็นการกระจายเงินให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและผู้ซื้อยาเสพติดฟังรายละเอียดนิดนึงจากพลตำรวจเอกสุวิระครับศูนย์กระจายเงินของนายยศวัฒน์นะครับที่ทำหน้าที่ในการกระจายเงินในกระบวนการค้ายาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและผู้ซื้อยาเสพติดนะครับโดยรับหน้าที่เป็นผู้ที่ดำเนินการทางด้านบัญชีและการเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดตั้งแต่ผู้ซื้อโอนให้ผู้ขายและผู้ขายโอนไปยังต่างประเทศรวมทั้งผู้ขายโอนให้ยังเครือข่ายที่ทำหน้าที่ขนยาเสพติดในเครือข่ายทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นยังพบว่ามีการเป็นเครือข่ายโอนเงินให้กับกลุ่มของนักค้ายาเสพติดชื่อภูสนะอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งมีเครือข่ายข้ามชาติที่เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากและให้เครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ข้ามชาติที่มีการจับกลุ่มไปแล้วอีกประมาณ3รายนะครับอีก3กลุ่มนะครับแล้วก็ทั้ง3กลุ่มอยู่ระหว่างดำเนินคดีทั้งหมดของกลางนะครับมีทั้งโฉนดที่ดินบัตร ATM 167ใบสมุดบัญชีธนาคาร29เล่มทะเบียนรถป้ายแดงคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วมีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทครับโอ้นี่ยุคนี้เนี่ยปราบทั้งตัวยาจับยาแล้วก็ตามจับเงินด้วยใช่
ค่ะขอขอบคุณคลิปข่าวของหมายข่าวนิวทีวีนะคะก็จะเห็นนะคะว่าคนฉลาดแต่เอาความฉลาดไปทำลายล้างของเห็นแล้วน่ากลัวทั้งเรื่องกินแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะคะเห็นสายของความชั่วร้ายแล้วดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมการวิเคราะห์ของทั้งสองท่านค่ะใช่ไหมคะคุณท้าวจะว่านี่ก็คือกากเด่นของทุนนิยมนะก็ได้นะฮะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะฮะคือในโลกนี้เนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งของยุโรปนะฮะแม้กระทั่งอเมริกาอะไรเงี้ยที่เราว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญนะฮะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอะไรพวกนี้นะฮะที่จริงแล้วโดยพื้นฐานทางด้านจิตวิญญาณคือประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศทุนนิยมนะฮะที่ก่อตัวกันขึ้นมายาวนานมากนะฮะแล้วก็สร้างเครือข่ายของการที่จะทำการค้าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเชิงของการเอาเปรียบเนี่ยไปทั่วโลกมายาวนานมากนะครับแล้ววิธีการต่างๆที่เขาทำกันเนี่ยนะมันก็เนียนนะฮะมันก็เนียนในระดับเรียกว่าเป็นความถูกต้องชอบธรรมไปเลยนะฮะแต่ทีนี้ว่าคนในโลกนี้เนี่ยมันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนเมื่อมันเห็นตัวอย่างของความร่ำรวยของความมั่งมีเนี่ยนะก็อยากจะเรียนแบบตามแม้ก็อย่างคลิปที่เราเห็นของเมืองจีนนะเห็นอารินดอยบอกของจีนเนี่ยจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ตอนหลังนี้ก็มาพยายามที่จะทำให้มันเกิดความร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ทำได้จริงๆซะด้วยนะแล้วก็รวดเร็วมากนี่ความร่ำรวยที่รวดเร็วของจีนเนี่ยนะประกอบกับจิตวิญญาณของคนจีนเนี่ยนะมีเชื้อสายแห่งการเซิงลี่ฮ่ออะไรนี่นะคือเป็นพ่อค้าพ่อขายอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีความคิดที่จะพัฒนาที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะเติบโตทางด้านธุรกิจอะไรต่างๆหรือว่าเป็นคนร่ำรวยเหมือนกับคนจีนอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรวยในประเทศจีนไม่ใช่น้อยนะฮะแล้วก็รวยมากๆด้วยนะฮะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับคนจีนนะฮะที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะฮะที่จะให้เกิดความร่ำรวยเหมือนตัวอย่างที่เขาใฝ่ฝันนี่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์หรือว่าสายเชื่อมโยงของความนึกคิดสำนึกจิตวิญญาณอันนี้มันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่สมัยยุโรปอเมริกาอะไรก็ได้ต่างๆจนกระทั่งมาถึงจีนที่ว่าเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเนี่ยที่ในหลวงเคยตรัสไว้เนี่ยนะฮะแล้วก้าวหน้าอย่างมากนั้นที่สุดแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคนไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมพอคนเรามีกิเลสมีความโลภเนี่ยอยู่ในจิตวิญญาณแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะแสวงหาซึ่งแสวงหาเนี่ยวิธีการทุกอย่างนะสามารถที่จะทำได้เพราะอะไรเพราะวิญญาณของตนเองไม่ได้หล่อหลอมในเรื่องของคุณธรรมไม่มีวัดโรงเรียนอย่างที่อาเดียนดอนพูดมาสักครู่นี้นะไม่มีนะฮะเขาไม่มีเลยแค่คิดอยากรวยเนี่ยวัดในหัวใจก็หายไปแล้วหายไปแล้วใช่ไหมคะแล้วสังคมโลกเนี่ยทั้งโลกนะเขาไม่ได้คิดกันนะฮะอย่างที่อาเดียนดอนพูดนะถูกต้องหมดเลยเพราะเขาไม่ได้คิดกันเลยไงพ่อครูเนี่ยเหนื่อยทุกวันนี้ก็เพราะอะไรเพราะจะต้องทำเป็นตัวอย่างขึ้นมานะบวรเนี่ยทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่ามันเคยมีแต่ว่ามันก็หายไปแต่ว่าเคยมีแต่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นภาษาเป็นสัจจะเป็นธรรมะที่จะให้คนได้รู้มันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเฉยๆแล้วมันก็หายกันไปได้ใช่ไหมฮะแต่นี้พ่อครูเนี่ยมาสอนมาบอกนะตั้งแต่กอไก่ข้อไข่อะไรมาเราได้เรียนรู้พวกนี้เนี่ยมันก็เลยลึกซึ้งฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนของเราจึงให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณนี้แต่คนในโลกนี้มันตรงกันข้ามนะฮะอย่างคลิปที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหวิญญาณมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเมื่อมันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนนะครับเชิญค่ะดินดอนค่ะลุงเถาพูดถึงทุนนิยมผมก็เองในบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยทำยังไงทุนนิยมมันอยู่ตรงไหนนี่ผมพูดเองนะครับถ้าผิดถูกอย่างไรก็ตามความคิดของเราทุนนิยมนี่คือมีแต่บ้านกับโรงเรียนไม่มีวัดนะฮะผิดถูกอะไรก็ดิฉันว่านะโรงเรียนก็โรงเรียนมิจฉาทิฐินะสอนให้ไปรวยนั่นก็คือการสอนให้เอาเปรียบใช่ไหมคะแต่ถ้าสอนให้พอเพียงเนี่ยคำว่าพอเพียงเนี่ยใจที่มันอยากจะได้มันลดแล้วนะมันหยุดเมื่อสังคมขาดวัดหรือขาดคุณธรรม
มีแต่บ้านมีคือมีแต่สังคมกับการเรียนรู้ก็จะเป็นทุนนิยมนะครับมีกุ้งปลอมผมไม่ไปดูความหมายทำไมต้องกุ้งปลอมแสดงว่าเจ้ากุ้งปลอมเนี่ยตัวจริงเนี่ยมันจะต้องราคาถูกกว่ากุ้งแท้ใช่มั้ยครับเป้าหมายคือต้องการเงินตอนนี้ได้ข่าวว่าระบาดหนักในประเทศจีนนะครับแล้วเขาก็มาพิสูจน์กันว่ากุ้งปลอมมันแตกต่างจากกุ้งจริงไงว่าคือกุ้งปลอมเวลาเผาเนี่ยควันมันเหม็นเหมือนกับพลาสติกไหม้เลยครับดูผู้หญิงก็หน้าตาไม่น่าเป็นโจรเลยนะเดี๋ยวนี้โจรหน้าตาดีๆนะครับเขาทำเพราะเขาไม่รู้เขาอวิชชาเนาะก็ผมดูความหมายอ๋อกุ้งปลอมเขาอยากได้เงินทำกุ้งปลอมขึ้นมาเพราะกุ้งจริงมันแพงการที่จะได้กำไรสูงสุดต้องทำกุ้งปลอมขึ้นมาทีนี้ก็มาดูการค้ายาเสพติดอีกพ่อครูเคยให้ความหมายเคยพูดถึงนัยยะของยาเสพติดมันคืออะไรสังคมเนี่ยมีอบายมุขยิ่งมากเท่าไหร่มันยิ่งแสดงถึงคนในสังคมนั้นมีทุกข์มากนะครับผมก็พยายามศึกษาเอ๊ะทุกข์มากและมีอบายมุขมากหมายความว่าอะไรคือคนมันทุกข์มากต้องการบำบัดความทุกข์คือเลยต้องเอายาเสพติดมาอันนี้ไม่น้อยเลยนะครับยาเสพติดเป็นยาบ้าถึง2ล้าน2แสนเม็ดนะครับคนได้รับการว่าจ้างก็คนละ 500,000 บาทไม่น้อยเลยนะครับเขาเลยเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อเงินแท้ๆใช่ผมก็เลยไปศึกษาดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมันมีความเป็นมาอย่างไรเขาว่าเป็นเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพานายไซไซสนะเนี่ยผมไซสนะเป็นคนลาวแก้วพิมพาเนี่ยเป็นคนลาวทำดั้งเดิมแล้วทำธุรกิจอยู่ในประเทศลาวแต่ 5-6 ปีผ่านมาเนี่ยนายไซสนะหายหน้าหายตาไปจากวงการธุรกิจมาโผล่อีกทีก็เรื่องของธุรกิจการค้ายาบ้าเนี่ยเป็นนักค้ายาบ้าข้ามชาติระดับอาเซียนนะครับวันดีคือดีเขาจะจัดงานThank you party นะครับงาน Thank you party ก็คือจะเอาพวกค้ายาทั้งหลายที่เป็นเครือข่ายเนี่ยเครือข่ายอันนี้เป็นเครือข่ายของเฮียนนท์นะครับเท่าที่ทราบมาจากข่าวนะครับเขาก็จะเอาผู้ค้าที่อยู่ในเครือข่ายของนายไซสนะเนี่ยมาจัดงานปาร์ตี้เขาเรียกว่า Thank you party ขอบคุณขอบคุณที่ค้ายาบ้าทำได้อย่างไรในขณะที่ทางการกำลังจัดการกำลังจะทำลายการค้ายาบ้านี่ในไซชนะก็ไป thank you คือหัวใจที่ไม่ได้คิดถึงว่าผลกระทบเป็นอย่างไรเกิดทุกข์ร้อนในสังคมอย่างไรก็มองในบริบทที่ตัวเองได้คือหัวใจคนมันอมหิตตรงนี้แหละอมหิตตรงที่ว่าสังคมก็ยิ่งเดือดร้อนตัวเองก็ยิ่งกระหน่ำเข้าไปยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนเข้าไปผมไปดูภาพของนายไซชนะตอนถูกจับนะครับตำรวจนี่ใช้กำลังหลายนะครับถูกจับผมเอ๊ะทำไมทำกันแบบถูกจับทำไมทำรุนแรงรุนแรงนี่หมายความว่าเอามือไพร่หลังแล้วก็ให้นอนราบกับพื้นอ๋อพอไปสืบประวัติแล้วเขาร้ายมากเขาเอามาหิดมากโหดร้ายทำกับมนุษย์แบบนี้เองคือมีเครือข่ายแค่ตัวเองค้าไม่พอยังสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายการค้ายาบ้าไม่พอนะยังสร้างความแข็งแรงให้กับวงการค้าอีกคือมาขอบคุณมีเครือข่ายทำให้เครือข่ายการค้ายาบ้านี่แข็งแรงนะครับอันนี้สังคมที่ตกต่ำอยู่แล้วเนี่ยในไซชนะทำให้ตกต่ำไปอีกด้วยจิตใจของเขาคือหวังท้ายที่สุดคือหวังเงินอย่างเดียวหวังเสพสุขหวังเสพสุขอย่างเดียวเสพสุขบนความทุกข์ของมวลมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราน่าตื่นตัวได้แล้วนะครับผมพูดคำนี้มันเบาไปไหมดิฉันคิดอย่างนี้นะเออคนเราได้รับการศึกษา แต่มันเป็นการศึกษาที่มิจฉาทิฐิครับทำให้ทิฐิผิดมันก็เลยเกิดผลที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นข่าวดีกับข่าวไม่ดีในสังคมเสมอ
แต่ละตระหนักไหมว่าไอ้ดีกับไม่ดีอ่ะอันที่จริงมันอยู่ในจิตของเราแล้วเราจะหาวิธีการแก้ไขอย่างไรหาวิธีการออกอย่างไรทราบไหมสักวันหนึ่งไอ้ภัยที่มันได้ร้ายที่เกิดกับคนอื่นมันจะมาเกิดกับเราสังคมขาดวัดแต่ละคนเนี่ยพูดสังคมกว้างไปแต่ละคนขาดวัดพูดถึงวัดที่ในจิตวิญญาณหรือเปล่าใช่ขาดวัดวัดในที่นี้พ่อครูบอกว่าคือคุณธรรมคุณธรรมที่ชัดเจนเนี่ยพ่อครูบอกว่าลดละนะครับแล้วขยันกล้าจนทนเสียดสีพอคนเรามาปฏิบัติธรรมมาเสียสละเนี่ยก็เป็นเหมือนน้องทรายที่ไปเคลียร์ขยะในท่อน้ำถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้าไปทำอย่างนั้นน่ะบ้าแน่เลยเพราะนั้นพอมาทำดีแล้วต้องทนเสียดสีด้วยนะลุงเถาเราจะเห็นเลยคนในยุคนี้เนี่ยที่เขาทำความดีกันเนี่ยเขามีทุนเดิมเข้ามาที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองเห็นเลยว่าในสังคมตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งสถาบันศาสนาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหลักของวัดนี่นะฮะก็ไม่สมาธิถี่แล้วไม่สามารถที่จะสอนให้คนมีคุณธรรมก็ทุกวันนี้พระอวยพรให้โยมรวยอ่ะพูดไปใช่ก็นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มนุษย์หรือว่าคนในยุคนี้เนี่ยที่จะได้รับคำว่าวัดอย่างที่อาดินอนว่านี่นะเข้าไปสู่จิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีวิธีการมันไม่เกิดอ่ะไม่เกิดกับมนุษย์ในยุคนี้เลยฉะนั้นคนที่ทำความดีตอนนี้ก็คือของเก่าที่เขาสั่งสมมาสั่งสมมาครับผมเปิดไปดูคลิปมีงูมันฉกคนเนี่ยมันฆ่าคนเสียชีวิตเลยฮะแล้วผมก็มาเปรียบเทียบกับคนมนุษย์บางคนหน้าตาดีมากเลยแต่ก็ฆ่าคนเหมือนกันผมอ๋อเปลือกเขาเป็นคนหน้าตาดีแต่วิญญาณเป็นงูเป็นสัตว์ร้ายเป็นเสือที่กำลังฆ่าคนที่กำลังฆ่าคนจำนวนมากในไซชนะไซสนะไซสนะซอโซ พูดลำบากเหมือนกันนะ พูดภาษาเอาไซสนะ เนี่ยก็คือเป็นฆาตกรฆ่าคนเขาฆ่าคนอย่างอมหิตหน้าตาเขาเบิกบานหน้าตาดีด้วยนะหน้าตาก็ออกจะหล่อนะครับมีทรัพย์สินมากแต่ว่าวิญญาณของเขาเป็นวิญญาณของขออภัยนะมันพูดแรงคือเป็นวิญญาณของสัตว์ร้ายที่ฆ่าคนทำลายมวลมนุษยชาติอันนี้แหละเป็นเครื่องสะท้อนให้เราเห็นว่าคนทุกวันที่เราเห็นกันเนี่ยหน้าตาดีมากผู้ชายก็หล่อมากผู้หญิงก็สวยมากแท้ที่จริงข้างในเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนอยู่ผมว่าถ้าเรามองในเชิงที่เราเห็นใจเนี่ยนะคือคนเหล่านี้เนี่ยคือเขาไม่รู้เลยไม่รู้สึกรู้สาเลยไอ้สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยที่อารินดอนบอกว่าเขาเป็นฆาตกรเนี่ยเขาไม่คือไม่มีใครสอนเขาไงเขาไม่รู้เลยนะเขารู้แต่ว่าเขาได้เงินไงแล้วเขาก็พอใจเขาก็มีความสุขกับเงินไงฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทำให้คนเขาทุกข์ยากอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดไม่ได้เลยเขาไม่มีความคิดอยู่ในหัวของเขาเลยอันเนี้ยนะเขาไม่มีใครสอนเขาคนมันจะเอาอะเนาะคนมันจะสุกอ่ะมันกำลังเมาอ่ะก็ไม่มีใครสอนเขาไงและอีกอย่างนึงนะถ้าจะพูดไปแล้วแม้กระทั่งศาสนาสอนศีลข้อ5ก็คือไม่ดื่มสุราส่วนไอ้สิ่งเสพติดอื่นๆไม่พูดถึงเลยดิฉันรู้สึกสะท้อนใจที่มีคนมีตำแหน่งใหญ่โตในประเทศไทยเขาบอกว่าสูบบุหรี่ไม่บาปเพราะว่าในศีล5ไม่ได้บอกว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มเหล้านี่ก็ไม่มีใครสอนอีกเหมือนกันอันนี้แล้วสูบบุหรี่ไม่บาปเนี่ยเวลาเลิกบุหรี่แล้วมันอยากไหมล่ะไอตัวอยากเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบกับเรานะครับคือจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยโดยเฉพาะศาสนาซึ่งถึงขั้นโลกุตระอย่างที่พ่อครูทำมันละเอียดละออมันลึกซึ้งมากแต่คนไทยในยุคนี้หรือว่าคนในโลกในยุคนี้อาเนี่ยเห็นใจนะมันไม่มีสัตบุรุษไงไม่มีใครที่จะไปสอนเขาให้เขาได้รู้ไงแต่นี้เขาไปรู้ก็ไปรู้แบบหลงๆมาฉะนั้นมาฟังพ่อครูหรือมาเห็นพวกชาวอโศกเอ๊ะพวกนี้พวกไหนเนี่ยมันเพี้ยนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปอันนี้มันฝังรากลึกมากนะในส่วนที่มันเป็นมิจฉาทิฐินะอยากฝากพี่น้องที่ฟังรายการนี้นะครับคือยังไม่สายเกินไปที่เราต้องสร้างวัดบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้ได้ไม่ฉะนั้นแล้ว
เราจะไม่มีสังคมมารองรับชีวิตเราเพราะว่าวันนี้แม้ว่าเราจะมีลูกหรือมาเลี้ยงเอาเก็บคนมาเลี้ยงเหมือนเพื่อนผมเนี่ยตัวเองไม่มีลูกเอาหลานมาเลี้ยงมันไม่ใช่หลักประกันเลยหลักประกันคือว่าเราจะต้องมีบ้านวัดโรงเรียนในจิตวิญญาณเราเราจะต้องมีสังคมที่สัมผัสได้มีจริงเอามารองรับไม่อย่างนั้นไปไม่รอดไปไม่รอดแก่เฒ่าไปหรือว่าคือชีวิตโดดเดี่ยวสรุปแล้วชีวิตจะต้องมีที่พึ่งและชาวพุทธเราเนี่ยจะต้องมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เราจะต้องมาสร้างพระสงฆ์ในภาวะจิตวิญญาณของเราแล้วเราจะได้สัมผัสว่าอ๋อที่พึ่งของเราเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเราจะต้องศึกษาศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาที่สร้างสัมมาทิฏฐิให้กับชาวเราซึ่งมีข่าวดีนะคะท่านที่ติดตามบุญนิยมทีวีในช่วงเวลา 18:00 นห้องเรียนพุทธศาสนาตามภูมิเดี๋ยววันที่20พฤษภาคมนี้พ่อครูก็จะกลับมาที่ราชธานีอโศกส่วนจะแสดงธรรมวันไหนคอยติดตามนะคะวันนี้ขอขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะและขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ